คุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยที่ภาคใต้เจอกับฝนตกตลอดเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขารอทางการไม่ไหวรอรัฐบาลไม่ไหวแล้วครับระดมเงินกันคนละ100-200จ้างรถแบ็คโฮมาทำเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านเพราะว่าน้ำป่าตัดขาดเขาครับเขาเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้สภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับนี่คือชาวบ้านท้องที่หมู่2และหมู่4ตำบลคลองทรายขาวกงหราพัทลุงครับเขาต้องออกสะตุ้งสะตังกันเองไปจ้างรถแบ็คโฮมาขุดดินมาปรับถมคอสะพานที่มันขาดหลังจากที่คืนวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาน้ำป่ามันหลากท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วน้ำเนี่ยไปกัดเซาะสะพานเห็นไหมฮะสะพานนี้เนี่ยเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเส้นทางท่องเที่ยวตำบลคลองทรายขาวและยังใช้เป็นเส้นทางทำมาหากินด้านการเกษตรอีกด้วยผ่านไป3วันทั้งทางอำเภอทางท้องถิ่นร้องขอไปยังจังหวัดร้องขอไปยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องบอกช่วยซ่อมให้ผมหน่อยช่วยซ่อมให้ชาวบ้านหน่อยแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาถึงที่เกิดเหตุนะฮะค่ะยังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วฮะคือมันไปไหนมาไหนไม่ได้เลยแบบนี้ระดมเงินกันคนละ100-200รวบรวมได้จำนวนหนึ่งไปจ้างแบ็คโฮมาขุดเองเลยเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นเนี่ยแบ็คโฮคันนี้ขณะเดียวกันครับชาวบ้านหมู่2หมู่5หมู่6อีกกว่า300คนเข้าไปไหนกันเขาพากันไปภูเขาท้ายหมู่บ้านนี่ฮะเหนือน้ำตกปากรางเพื่อไปขนย้ายหินกั้นทางน้ำซ่อมแซมประปาภูเขาหลังจากที่น้ำป่าซัดขาดจนเสียหายจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคโอ้โหนี่ชาวบ้านทำกันเองทุกอย่างเลยถามว่าพอมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยบ้างไหมก็พอมีอยู่ครับทหารช่างที่401 402จากค่ายอภัยบริรักษ์พัทลุงก็มาช่วยแม้แต่ดูแล้วเนี่ยความช่วยเหลือมันน้อยและมันก็ช้าเกินไปมากนะฮะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวบางคนเชื่อเลยว่าจะมีการเปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยแก้ไขมันเร็วภายในพริบตาเลยก็ว่าได้